เป็นวันแรกที่มีการผ่อนคลายมาตรการเรื่องร้านอาหารนี้นะครับทีมข่าวเราไปสำรวจพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยนะฮะลูกค้าบางตานะแต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุดอย่างที่นครปฐมนะครับที่แม้ว่าจะเปิดให้นั่งทานในร้านได้ตามปกติแต่หลายร้านอันนี้คือร้านค้านะหลายร้านก็ยังไม่มั่นใจครับเปิดขายอยู่เหมือนกันแต่ว่าให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านนะกลับไปทานที่บ้านเหมือนเดิมนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณรัตยาเรืองขจรครับวันแรกหลังมาตรการผ่อนคลายร้านอาหารสามารถนั่งทานในร้านได้บรรยากาศในพื้นที่กทม.1ใน4จังหวัดที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้นั่งทานในร้านได้ไม่เกิน 25% และเปิดให้นั่งได้ถึง 3 ทุ่มซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่มและยังคงห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านพนักงานร้านชาบูแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางกทม.ออกมาเตรียมเปิดร้านตามปกติในช่วงเที่ยงวันหลังจากช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศที่นี่แทบจะเหมือนกับปิดร้านเปิดเพียงให้ซื้อกลับบ้านทำลูกค้าลดน้อยลงมากเหลือเพียงร้อยละ10จากยอดขายเดิมวันนี้โต๊ะและเก้าอี้ถูกนำกลับมาวางได้อีกครั้งแต่จะต้องปรับลดลงจากเดิมเจ้าของร้านยอมรับว่าการให้กลับมานั่งในครั้งนี้น่าจะไม่ช่วยเพิ่มยอดขายมากแต่ก็ยังดีที่ทำให้ร้านกลับมามีบรรยากาศเปิดร้านนั่งได้อีกครั้งขณะที่บรรยากาศร้านค้าขายอาหารบริเวณศาลาว่าการกทม.วันนี้พบว่าหลายร้านแม้จะเป็นช่วงเที่ยงแต่กลับเงียบเหงามีนั่งทานในร้านบางตาและยังมีทั้งร้านที่เปิดให้กลับมานั่งทานได้ตามมาตรการผ่อนคลายแต่ก็พบว่ามีอีกหลายร้านที่ยังไม่มั่นใจเช่นร้านขายกาแฟและขนมร้านนี้เปิดให้ซื้อเฉพาะกลับบ้านเท่านั้นเพราะยังกังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดแม้กระทั่งในภาพทั่วประเทศเนี่ยมันยังสูงอยู่เราก็เป็นห่วงทั้งครอบครัวเราเองด้วยแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาเราก็กลัวเขาอาจจะคิดมากว่าบางท่านเนี่ยเข้ามาบอกว่าไม่อยากให้นั่งนะฮะเราก็เลยเกรงงั้นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำที่เขาตั้งใจมาซื้ออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าช่วงนี้มันน้อยอยู่แล้วในเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วก็คนเดินท่องเที่ยวอะไรมันไม่เยอะเราก็เน้นลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะซึ่งเราก็ห่วงสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของเขาด้วยนะฮะขยับมาไม่ไกลจากกทม.นะคะซึ่งตอนนี้สามารถนั่งทานในร้านได้เพียง 25% เท่านั้นตอนนี้อยู่ที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะจากการมาสำรวจพบว่าหลายร้านนะคะยังคงไม่มั่นใจในสถานการณ์ค่ะแม้ว่าจะอนุญาตให้สามารถนั่งทานในร้านได้แบบปกติแล้วแต่หลายร้านก็ยังคงเลือกให้ลูกค้าซื้อกลับบ้านหรืออย่างบางร้านนะคะก็ยังคงเลือกจำกัดจำนวนโต๊ะแล้วก็ยังคงให้เว้นระยะห่างกันอยู่ค่ะอย่างเช่นร้านขายเป็ดพะโล้อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมร้านนี้เจ้าของร้านบอกว่าแม้รัฐจะเปิดให้นั่งทานได้ตามปกติแต่ก็ยังไม่มั่นใจตั้งใจจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนอีก14วันจึงตัดสินใจให้ลูกค้าซื้อเฉพาะกลับบ้านเท่านั้นแม้จะต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อยอดขายที่หายไปเกินครึ่งก็ตามส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เจ้าของร้านบอกว่าจัดโต๊ะให้เฉพาะนั่งข้างนอกร้านเท่านั้นส่วนในร้านจากเดิมที่เคยให้นั่งก็ยังไม่เปิดให้นั่งเพราะยังกลัวเชื้อแพร่ระบาดอยู่จากเดิมทั้งร้านมี10โต๊ะตอนนี้เหลือให้นั่งด้านนอกเพียง4โต๊ะยอมรับว่ายอดขายลดลงแต่ก็ยังอดทนหวังรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะมีลูกจ้างที่ต้องดูแลและตอนนี้ก็ยังให้ค่าจ้างตามปกติเพราะว่าเราก็กลัวไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็เหลือแต่ด้านนอกเวลาลูกค้าทานเสร็จลุกขึ้นมาเราก็ฉีดแอลกอฮอล์ทั้งโต๊ะเลยว่าส่วนใหญ่ถ้าลูกค้ามาคนเดียวเดี่ยวๆเขาก็นั่งของเขาคนเดียวแล้วถ้ามาเป็นกลุ่มสัก3คนหรือ4คนเราก็ต้องให้นั่งรวมกันเพราะว่าเขามาด้วยกันอยู่แล้วเราแยกเขาไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าคนที่นั่งเดี่ยวแล้วอีกคนนึงมาจากที่อื่นมานั่งรวมก็ไม่ได้ปลอดภัยคือเอาปลอดภัยไว้ก่อนมันแรกๆอ่ะเราก็คิดว่ามันปลอดภัยดีกว่าค่ะแต่มองว่าที่ร้านมีทางเลือกให้นั่งในมุมลูกค้าก็ถือว่าโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเพราะปกติเราก็จะกินที่ร้านแต่ในช่วงแรกๆนี้ก็ซื้อกลับบ้านดีกว่าจากมาตรการผ่อนคลายให้ร้านอาหารกลับมานั่งทานในร้านได้หวังช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ร้านค้าขายอาหารที่กำลังซบเซาพอจะฟื้นตัวกลับมา
แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่พบว่าหลายคนยังมีความกังวลและไม่มั่นใจทำให้ในวันแรกก็ยังพบการกลับมานั่งที่ร้านบางตาขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารบางร้านก็ยังเลือกที่จะยังไม่คลายล็อกตัวเองยังคงเข้มมาตรการไปก่อนเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวผู้ซื้อและผู้ขายรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน